วันนี้มาร่วมกิจกรรมเป็นยังไงบ้างแน่นเอียดเลยอ๋อครับแฟนคลับก็ยังเขาก็ยังไม่ได้เจอกันนานเขาก็อยากมาเจอผมอะไรเงี้ยครับพอดีเป็นกิจกรรมของเบทาโกมิดแอนด์กิฟต์มาเจอผมมาร่วมเล่นเกมกันแล้วก็เหมือนแข่งกีฬาสีกันก็สนุกดีครับคนได้ทำกิจกรรมหลายชั่วโมงเลยค่ะครับก็ตอบแทนแฟนๆด้วยครับที่เขาแบบมาให้กำลังใจเราแล้วก็มาเหมือนมาร่วมกิจกรรมผมก็เลยต้องเต็มที่หน่อย อยู่กับเขานานๆหน่อยนะครับมีเล่นเตะฟุตซอลใช่ครับไหวใช่ไหมคะไหวพอไหวเพราะว่าตอนแรกก็เจ็บเข่าอยู่นิดนึงแต่ก็ดีขึ้นแล้วครับไปหาหมอมาก็ดีขึ้นดูเหมือนยังเดินไม่เห็นพี่โป๊กเดินยังเดินแบบใช่ก็ไม่โดนเลยครับก็มันก็เป็นใช่บางทีเดินเยอะไปหรือว่านั่งขัดสมาธินานไปอย่างเงี้ยบางทีมันก็เลื้อยหลังมาก็เจ็บนิดหน่อยนะครับก็พอกินยาแล้วก็ไปอัลตราซาวด์ไปอะไรมันก็ดีขึ้นแต่ว่ามันก็ยังมีอาการนิดหน่อยมันมีผลต่อการใช่ครั้งที่ผ่าตัดมันมีผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันไหมครับมีครับบางกระโดดหรือว่าอะไรที่หมุนตัวหรืออะไรเงี้ยไม่ได้ค่อนข้างที่จะต้องระวังคือแสดงว่าผ่าตัดแล้วมันก็ยังไม่หายเลยไม่หายก็คือต้องระวังแล้วก็ต้องฟิตเนสกล้ามขาอะไรเงี้ยฮะไม่มีทางหายเลยเพราะว่ามันเหมือนกับเหมือนรถที่มันเสียเนาะบางทีมันก็เปลี่ยนอะไหล่มันก็ไม่ดีเหมือนกันแต่ก็ต้องก็ใช้แบบถนอมหน่อยแค่นั้นแหละนักกีฬาฟุตบอลมันจะมีผลไหมฟุตบอลเหรอก็อย่างที่บอกถ้าเราเล่นหนักเป็นนักกีฬาไม่ได้สำหรับผมนะแต่ถ้าผมเล่นแบบแค่เล่นสนุกแบบเล่นกับนักแสดงเล่นบอลการกุศลแบบกระชับมิตรอย่างเงี้ยเล่นได้ครับจริงๆหมอสั่งไหมครับว่ามันไม่ควรหมอเขาก็เคยมีหมอท่านนึงก็พูดบอกว่าต้องเลิกเล่นไปว่ายน้ำมาเหอะอะไรเงี้ยแต่คนใจรักอ่ะมันชอบเล่นไงแล้วก็เป็นกีฬาที่เราชอบตั้งแต่เด็กแล้วอ่ะเราก็รู้สึกว่าเราได้อยู่กับเพื่อนเราได้เตะฟุตบอลเป็นสิ่งที่เรารักเราก็คงก็ยังไงก็ไม่เลิกหรอกแต่ก็คือเล่นให้เบาหน่อยถ้าเกิดไม่งานบอลชอบใช่ผมต้องเล่นมีผลมาในการที่เราต้องลงต้องลงทั้ง90นาทีเลยไหมหรือว่าอ๋อผมลงได้นะ90นาทีเพราะว่าตอนบอลเมื่อกี้พูดอยู่เลยอัดแล้วนะเพราะตอนบอลที่ไปทำบุญมาก็90นาทีเกือบประมาณ85แล้วตอนนั้นกลับมาเป็นยังไงคะเจ็บไหมนะพอดีสนามมาดีคือถ้าเล่นฟุตบอลสนามที่เป็นหญ้าดีๆครับมันจะเหมือนซัพพอร์ตมันจะไม่ค่อยเจ็บใช่มันจะไม่ค่อยเจ็บก็คือวันนั้นไม่เป็นอะไรเลยครับก็อาจจะแค่แบบล้าระบบนิดหน่อยระบบร่างกายเพราะว่าทำหลายอย่างวันนั้นที่ทำบุญครับแต่ว่างานฟุตบอลก็ฟิตเป็นพร้อมก็พร้อมครับก็งานบอลช่องปีนี้ผมก็ยังปีนี้คือเล่นฟุตบอลเต็มๆเลยผู้ใหญ่บอกมาแล้วแบบดีใจมากขอบคุณนายมากนะครับที่แบบว่าไม่ก็คือมีโชว์คือมีโชว์ทุกอย่างปกติแต่ว่าปีนี้คือฟุตบอลก็คือเต็มรูปแบบก็คือไม่มีอะไรมาขั้นตรงกลางอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยรู้สึกว่ามีความสุขมากกับนโยบายนี้ของช่องนะครับผมมีความสุขมากอยากเตะฟุตบอลทางนี้ไปการดูแลข่าวมันต้องยังไงบ้างครับผมก็กายภาพใช่ไหมฟิตเนสคือสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็อาจจะมีประคบเย็นบ้างประคบร้อนบ้างเพื่อให้เส้นมันเหมือนกับยืดหยุ่นดีอย่างเงี้ยครับใช่ขอถามข่าวเลยแล้วกันพระเอกมีเมตตาค่ะพูดอะไรก่อนถามมาตั้งหลายอย่างนะคำอักษรย่อที่วนกลับมาฉลองต้นปีเลยพระเอกมีเมตตาน้องหวยอะไรอย่างเงี้ยครับผมได้เห็นข่าวแล้วใช่ไหมเห็นแล้วครับเห็นแล้วครับตอนอ่านนี่คุณคิดว่าเป็นตอนอ่านก็ไม่คิดอะไรครับก็คนก็แล้วแต่คนเขาจะมองนะครับตอนนั้นรู้สึกว่าแบบกูโดนอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้คิดแบบนั้นเลยก็คิดว่าก็ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นมามันก็มีเหตุผลน่ะมันก็แต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องอะไรที่ร้ายแรงหรือว่าไม่ใช่เรื่องอะไรที่แบบว่าแย่อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ดูแล้วก็ปกตินะครับรู้จักกับหมวยครับก็รู้จักก็เคยรู้จักกันแต่ว่าก็ในฐานะพี่น้องนะครับก็เคยรู้จักคือไม่ได้คุยกันมากกว่านั้นเขาเขียนมันค่อนข้างจะทุกคนก็คิดไปอย่างเงี้ยเรารุนแรงเหมือนกันจริงเหรอเขาเขียนว่าไงอ่ะผมไม่รู้เลยก็คือมันมี2คนมันมีคนชื่อหมวยหมวยน้องหมวยก่อนแล้วก็ชื่อพิงกี้หรือแพตตี้อะไรเนี่ยเออส่วนคนที่แพตตี้ก็บอกว่าให้พี่โป๊ปแมนๆหน่อยออกมายอมรับว่าทำอะไรเหมือนเขาแท็กพี่โป๊ปอะไรเงี้ยค่ะคือคนนั้นเนี่ย
ขาเป็นใครเราก็ไม่รู้ใช่ไหมเห็นเขาเห็นคนใช่ก็คือว่าเราอย่าไปสนใจคนที่เขาเรียกว่าไงเขาไม่มีตัวตนน่ะเนาะคืออันเนี้ยเราก็ตอบไม่ได้เราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครแล้วก็จริงไม่จริงก็ไม่รู้นะครับอันนี้ผมก็ไม่ได้ใส่ใจก็คือปล่อยให้เขาอยากทำอะไรก็ทำไอประเด็นเนี้ยมันมาตั้งแต่ต้นปีแล้วเนาะมันมานานแล้วแหละแต่ก็เราก็ให้อภัยเขาไปแล้วกันก็คือผมก็อยู่ของผมเฉยๆแบบนี้แหละผมก็เป็นคนของผมแบบเนี้ยผมก็ยังไม่มีแฟนแล้วผมก็ได้เจอใครถ้าใช่ก็ใช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่คิดว่าเขามาสมอ้างด้วยหรือเปล่าแบบสมอ้างคือเพราะว่าในคอมเมนต์รูปแฟนคลับบอกว่าเป็นเหมือนมโนขึ้นมาเองคนไหนมโนครับแชทตี้ไอจีที่หายไปแล้วเพราะว่าพอคนไปถามนางก็ไม่ยอมตอบกลับใช่ก็เขาไม่มีตัวตนไงครับคนที่ชื่อแพตตี้หรืออะไรเนี่ยที่ผมก็คิดว่าเขาก็น่าจะเป็นกรณีเดียวหรืออาจจะเป็นกลุ่มเดียวกันกับคนที่เคยทำเมื่อต้นปีอย่างเงี้ยคือจริงๆก็มีคนทำอย่างเงี้ยผมมานานแล้วแหละแต่ว่าพอกระแสละครมันดังมากขึ้นมาเนี่ยก็เลยมันเหมือนกับปูมขึ้นมาข่าวเนี้ยแล้วตอนนี้ก็คือถ้ามีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็จะเจอแต่เนี้ยขึ้นมาตลอดเนี่ยครับประมาณนั้นเคยคิดถามนะว่าแบบทำไมเราถึงแบบเป็นเราตลอดเวลาทำไมถึงโดนคนแบบนี้ตลอดเวลาอ๋อผมก็ไม่ได้ถามหรอกก็คงเป็นเพราะว่าเป็นคงเป็นกรรมมั้งไม่รู้นะเพราะว่ามันตอบไม่ได้นะผมเองก็อาจจะเคยมีคนที่คุยแล้วเลิกกันไปแล้วก็ชีวิตหนึ่งผ่านมาก็เจอคนมาหลายคนผมก็ไม่รู้หรอกมันก็อาจจะเป็นสิ่งที่เราเคยทำมาเราก็เลยต้องรับไปผมก็ปล่อยให้ผ่านไปผมก็ไม่ได้หวังว่าเขาจะมาทำร้ายหรือไม่มาทำร้ายผมก็คือในเมื่อมันเกิดแล้วผมก็ตอบไปตามความจริงที่ผมผ่านมาว่ามันมีอะไรยังไงประมาณนี้ครับแต่พี่ก็จะเฉยๆหลังจากนี้ที่มันอาจจะมีมาอีกเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับก็อาจจะมีอีกหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นั่นแหละผมก็ไม่รู้นั่นแหละจะมีมาตรการยังไงไหมครับเพราะดูเหมือนถ้าผู้รู้จักบาร์มันก็อาจจะมันจะมีมาเรื่อยๆผมว่านะจริงๆใครพูดอะไรก็เรื่องของเขาอ่ะเราทำอะไรในใจเราก็รู้อยู่ในใจเรากรรมมันไม่ได้อยู่ที่เรามันอยู่ที่คนทำอะไรเงี้ยผมก็เลยไม่ได้สนใจว่าเขาจะมาทำอีกไหมหรืออะไรมันก็คือเรื่องเดิมๆนะมันก็คือเรื่องเดิมๆมันก็คือคนคนเดิมที่ต้องการอะไรก็ไม่รู้และอีกอย่างหนึ่งเราก็ไม่รู้ด้วยว่าเขาว่าเป็นใครเป็นไอจีที่สร้างขึ้นมาปลอมแล้วก็มาว่าเราหรือมาพูดถึงเราในทางที่ไม่ดีอย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้จะทำไงเหมือนกันผมก็ต้องปล่อยไปอ่ะแล้วก็ปิดหนีเขาปิดหนีอย่างเงี้ยใช่ป่ะจริงๆพี่คงเคยจะมีมาตรการอะไรไหมครับฟ้องไหมครับเพราะว่าพออักษรย่อเสร็จคนก็จะไปตีเป็นข่าวไปพูดกันสอบกับปากว่าอ๋อตอนนี้เวลาผมเจอใครนะก็จะกลัวหมดละผมก็เลยโอเคไม่เป็นไรผมก็อยู่อย่างเงี้ยแหละอยู่โสดเงี้ยแหละเพราะว่ามันก็ทำอะไรไม่ได้อะผมก็ไม่รู้จะฟ้องหรือจะไปทำอะไรเขาไปเพื่ออะไรอ่ะเพราะว่าคนที่เข้าใจผมก็มีคนที่ดีกันดีต่อกันหรือว่ารู้จักกันเขาก็ให้กำลังใจผมผมก็เลยรู้สึกว่าไม่หรอกจริงๆแล้วอ่ะมันมีทั้งสองมุมแหละคนที่ไม่ชอบกับคนที่ชอบคนที่เข้าใจเรากับคนที่ไม่เข้าใจเราผมก็เลยไม่ใส่ใจผมก็จะอยู่ตรงกลางคือโอเคคนที่เขาเคยรู้จักผมแล้วเขาให้กำลังใจผมเขาก็รู้ว่าผมเป็นคนยังไงมันก็มีไงแต่คนที่เขาไม่แฮปปี้กับผมมันก็มีอย่างเงี้ยผมก็เลยเฉยๆพี่ผมก็ยืนยันว่าจะไม่ฟ้องเหมือนเดิมไม่ฟ้องหรอกครับก็ให้คนใช้วิจารณญาณในการที่จะรับชมแล้วก็ดูเอาเองอะครับผมก็คิดว่าอย่างนั้นนะไม่มีผลกระทบกับชื่อเสียงกับงานที่เข้ามาหรือว่าพรีเซนเตอร์ไหมครับกับข่าวอย่างเงี้ยผมก็โดนมาตลอดนะข่าวที่แย่ๆเนี่ยก็โดนมาตั้งแต่เข้าวงการมาใหม่ๆจะ8ปีละผมก็เป็นอย่างเงี้ยก็อย่างที่ทุกคนเห็นเนี่ยผมก็ทำงานของผมเรื่อยๆก็มีงานเข้ามาเรื่อยๆเพราะว่าอย่างน้อยถึงผมจะแบบผ่านอะไรมาเยอะแต่ว่าสิ่งที่ผมผ่านมาผมก็อยู่ในศีลผมก็อยู่ในคุณธรรมที่ผมรู้ตัวเองอยู่อะว่าผมแบบทำแล้ว
เออผมทำชั่วแค่ไหนผมทำดีแค่ไหนเรารู้อยู่กับใจเราเพราะฉะนั้นก็ใครอยากทำอะไรก็ให้ปล่อยเขาทำไปเป็นกรรมของเขาจริงๆอ่ะเขาทำได้ไม่ได้เนี่ยนะผมบอกเลยว่าอยู่ที่ตัวผมเลยผมพิสูจน์มาแล้วว่าไม่ว่าอะไรจะดีหรือจะชั่วเราจะผ่านพ้นไปได้ไม่ใช่เพราะเขาเลิกทำแต่ผ่านพ้นไปได้ด้วยใจเราที่มีสติเมื่อผมแบบค้นพบว่าจริงๆแล้วถ้าเราไม่ยึดติดเขาในสิ่งที่เขาว่าเราผมผ่านไปได้ผมไม่สนใจอะไรทั้งนั้นใครจะเข้าใจผมว่าผมแย่ผมเลวผมดีผมน่าสรรเสริญนั่นคือความคิดของเขาไม่ใช่ความคิดของผมผมก็จะอยู่ผมตรงกลางอย่างนี้แหละแล้วผมก็จะดูมันไปสุดท้ายแล้วชีวิตมันก็เหมือนความฝันมันก็จะผ่านไปคนที่เขาทำร้ายเราก็ทำร้ายไปคนที่เขาชื่นชมเราก็ชมไปเราก็จะอยู่ของเราไปในคุณธรรมที่เราคิดว่าเรามีของเราแค่นั้นเองสามารถที่เห็นให้สัญญาตอบแรงค่ะว่าจะไปคุยผมก็คือให้ดีที่สุดเท่านั้นเพราะว่าคำขอบคุณเนี่ยมันน้อยไปอ่ะน้อยไปกับสิ่งที่เขาแบบเขาทำให้เขาแบบเชื่อไหมวันที่มีข่าวบุพเพตอนแรกตอนนู้นที่เขามาทำร้ายเนี่ยทุกคนแบบพี่โป้สู้ๆอย่างเงี้ยมันคือที่สุดแล้วมันคือคำขอบคุณก็ไม่พอสำหรับพวกเขาสำหรับแฟนๆผมก็รู้สึกว่าถ้าผมได้ทำอะไรดีๆตลอดไปแล้วก็ให้เขาเห็นตัวอย่างหรือว่าเห็นการดำเนินชีวิตที่ดีอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าอันเนี้ยน่าจะเป็นสิ่งที่ตอบแทนเขาได้ดีที่สุดประมาณนั้นแหละแต่ก็อย่างที่บอกอะผมก็มีเรื่องที่ผมไม่ดีมันก็มีแต่ว่าก็เลยบอกเขาว่าเออก็ดูในสิ่งที่ดีแล้วกันเออสิ่งที่ไม่ดีก็มันก็มีบ้างแหละแต่มันก็ไม่ได้มากมายขนาดนั้นก็คือมนุษย์คนหนึ่งใช่ก็คือมนุษย์คนหนึ่งไม่เคยทำอะไรที่เลวร้ายอย่างที่มันมีมาตลอดเลวร้ายอย่างที่ไม่เหมือนว่าในข่าวสามรอบมันจะเขียนบวกเพิ่มเรื่อยๆว่านู่นนี่ก็ถึงขั้นไปแย่งเขามาเรามีแฟนอยู่แล้วไปอย่างเงี้ยเพราะเมื่อกี้ที่ผมเห็นว่าเราก็รู้ว่าเราทำอะไรใช่ใช่เรารู้ว่าทำอะไรอยู่เขาจะพูดอะไรก็ตามหนึ่งก็คือเขาไม่มีตัวตนอ่ะเขาก็ต้องเอาหน้าเขาออกมาพูดเราถึงจะรู้ว่าเออเราเป็นอย่างนั้นจริงๆหรออะไรเงี้ยเราจะได้พูดกับเขาได้แต่นี่เราไม่รู้ไงแล้วเขาเป็นใครก็ไม่รู้เหมือนอะไรก็ไม่รู้อ่ะไอ้เขาพอเข้าไปก็ปิดหนีอย่างเงี้ยเราก็เลยไม่รู้จะพูดยังไงว่าคนนี้เออคนนี้เขาเป็นใครหรอกับเราอย่างเงี้ยก็ถึงมาทำร้ายเราหรือว่ามาพูดเราก็ไม่รู้ไงเราก็เลยต้องปล่อยไปแต่จากสิ่งที่เราเคยทำอย่างที่ข่าวทุกๆอย่างมาไหมมันไม่ 100% หรอกครับมันก็มีทั้งจริงบ้างจริง 50% จริง 20% ไม่จริงเลยมันมีหมดเหรอฮะแต่พูดไปก็เท่านั้นแหละเราตัวเราต้องรู้ว่าเราอะดีมากกว่าไม่ดีไหมหรือไม่ดีมากกว่าดีคุณแม่นะครับเวลาได้รับข่าวอย่างนี้ท่านแม่ไม่สนใจแล้วแม่ไม่สนใจเลยแม่เขาเฉยๆครับแม่ผมเขาค่อนข้างที่จะไม่ยุ่งกับอะไรพวกนี้เขาค่อนข้างจะปล่อยวางเยอะเขาก็เมื่อผมมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยผมก็ปรึกษาเขาก็แค่พูดธรรมะให้ผมมาผมก็มันก็รู้อยู่แล้วแหละธรรมะก็คือมันก็อยู่ในธรรมชาติของมันอยู่แล้วมันก็เป็นอย่างนั้นของมันเองแหละผมก็รู้ผมก็เลยไม่ค่อยช่วงนี้ไม่ได้ปรึกษาแม่เท่าไหร่เพราะว่าสุดท้ายแล้วว่าเราก็รู้ว่าเราจะผ่านมันไปยังไงอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นแหละครับแม่นี่ไม่ต้องพูดถึงแล้วเพราะว่าแม่เขาก็อยู่ของเขาก็เขาก็ใช้ชีวิตมีความสุขดีเขาไม่ค่อยเดือดร้อนเลยกับเรื่องของผมเท่าไหร่โอเคค่ะครับผมค่ะพี่โป้พูดเหมือนพี่โป้จะไม่มีแฟนเลยมีก็อยากมีแต่ว่าพอมีแล้วก็มันก็อย่างนี้เออ